ถนนก็ถนนประชาชนมีปัญหาอะไรพี่แซงขบวนนะครับขบวนอะไรครับพี่ขบวนอะไรครับขบวนแล้วมันยังไงขบวนมันทำไมครับพี่รออะไรครับพี่ไม่อ่ะไอ้พี่เจ๋งมากเหรอพี่ดูถามเป็นตำรวจแล้วเจ๋งมากเหรอยังคงเป็นประเด็นที่สังคมรุมตำหนิพฤติกรรมของแก๊งทะลุวังอย่างต่อเนื่องเลยค่ะกรณีที่นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันทะลุวังแกนนำม็อบ3นิ้วขับรถยนต์กับเพื่อนคุกคามขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพล่าสุดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ตะวันได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว3นาทีโดยอ้างว่าเป็นหลักฐานว่ามีการปิดถนนจริงๆแต่เนื้อหาในคลิปกลับพบว่าตะวันกับเพื่อนได้ขับรถยนต์แทรกกลางขึ้นไปข้างหน้าจนถึงจุดที่ตำรวจยืนกั้นเพื่อให้ขบวนเสด็จผ่านโดยไม่กลัวว่าจะชนรถคันอื่นแถมยังบีบแตรเสียงดังสนั่นหวั่นไหวและโวยวายในรถว่าขบวนเสด็จอีกแล้วทั้งนี้จากคลิปจะสังเกตได้ว่าเมื่อขบวนเสด็จได้ผ่านจุดนั้นไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เปิดทางให้ทันทีตะวันกับเพื่อนจึงเร่งความเร็วเพื่อตามจี้ขบวนเสด็จโดยตะวันระบุข้อความว่านำคลิปหลักฐานมาให้ชมค่ะว่ามีการปิดถนนจริงๆเราเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องขบวนเสด็จไปแล้วแต่กลับไม่เคยมีผู้ใหญ่คนไหนตอบซ้ำยังยัดคดีมาตรา112และถอนประกันจนเข้าคุกนี่คือคำตอบที่ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ให้กับเราวันนั้นเรากำลังขับรถไปทำธุระส่วนตัวเจอขบวนเสด็จพอดีและโดนปิดถนนเหมือนเดิมเราไม่ได้รอและขับออกไปเลยเพราะทุกคนก็รีบเหมือนกันเราขับไปตามทางที่เราจะไปทำธุระไม่ได้จะเร่งเพื่อไปหาขบวนและมันมีแต่คำถามในหัวว่าทำไมถึงมีรถคันไหนไปได้สะดวกกว่ารถของประชาชนครั้งนี้ผู้ใหญ่หลายคนในเมืองพุทธนี้จะให้คำตอบเด็กอย่างเราแบบไหนคะอย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ต่างตำหนิการกระทำของตะวันและให้ข้อมูลอีกด้านแก่ตะวันเช่นแต่ละประเทศเขามีรถที่นำขบวนผู้นำเพื่อปิดเส้นทางจราจรชั่วขณะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนมีบางประเทศต้องจอดรถทั้งสองฝั่งห้ามขับสวนทางกันเลยทีเดียวเรามีรถควรเคารพกฎจราจรและต้องไม่สร้างความรำคาญโดยการกดเสียงแตรรถดังขนาดนั้นคิดว่ายังมีหลายคนบนท้องถนนก็รีบไปทำธุระของตัวเองเช่นกันแต่เขาก็เลือกที่จะรอเพื่อเคารพกฎจราจรโดยไม่ใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ตอบครับเขากั้นทางแยกตอนจะผ่านเป็นขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุพอผ่านก็เปิดให้ใช้ช่องทางซึ่งเกือบทุกประเทศก็มีขั้นตอนการปฏิบัติแนวนี้ครับแล้วคือขับรถแบบนี้ได้หรอพยายามแทรกกลางเพื่อไปให้ทันให้ถึงเขาเพื่อคุกครับน้องน้องเจตนาไม่ดีเลยการตั้งคำถามของน้องไม่สามารถอ้างได้ถึงความไม่รู้เพราะมีหลักฐานหลายอย่างว่าน้องรู้ศาลดูเจตนาครับรอบนี้คุกยาวคนทั้งประเทศเขาเห็นเหตุการณ์นี้ไม่สบายใจกันไปหมดเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดก็มีตัวแทนหมู่บ้านไม่ปล่อยให้เราต้องรอนานโดยนายอานนท์กลิ่นแก้วประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.และนักรบเลือดสีน้ำเงินปกป้องราชบัลลังก์เดินทางนำหลักฐานเอกสารมาที่ศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องยื่นถอดถอนและติดตามเรื่องการถอดถอนการประกันตัวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์จำเลยมาตรา112หลังพบพฤติกรรมพยายามที่จะฝ่าขบวนเสด็จซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งให้ทราบแล้วแต่ก็ยังพยายามฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังมีการไลฟ์สดพูดจากระทบกระทั่งสถาบันต่างๆนานานายอานนท์กล่าวถึงการมายื่นหนังสือเพื่อพิจารณาถอดถอนการประกันตัวของตะวันหลังจากมีพฤติกรรมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ขับรถตามหลังขบวนเสด็จและพยายามที่จะมีปากเสียงกับตำรวจโดยพฤติกรรมของตะวันก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ต้องหามาตรา112แต่ศาลมีเมตตาให้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขไม่ให้ไปทำความผิดซ้ำและไม่ให้กระทำการใดๆเกี่ยวข้องกับการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมองว่าพฤติกรรมของตะวันน่าจะเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการประกันตัวสำหรับทานตะวันนั้นมีพฤติกรรมเหิมเกริมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอยากให้ศาลได้พิจารณาถอนประกันตัวด้วยเงื่อนไขที่วางไว้เพื่อให้เข็ดหลาบเพราะที่ผ่านมาไม่เคยจดจำมักมีพฤติกรรมที่เป็นปรปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดแต่ล่าสุดถือว่าหนักและเหิมเกริมส่วนพยานหลักฐานที่ตนนำมาประกอบในวันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะเป็นคลิปที่มีการแชร์อยู่ในโลกออนไลน์ที่เป็นประจักษ์ต่อสังคมและมองว่าประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
และเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและไม่อยากให้ใครทำเป็นเยี่ยงอย่างถนนก็ถนนประชาชนมีปัญหาอะไรพี่แซงขบวนนะครับขบวนอะไรครับพี่ขบวนอะไรครับขบวนแล้วมันยังไงขบวนมันทำไมครับพี่รออะไรครับพี่ไม่อะไอ้พี่เจ๋งมากกว่าพี่ดูถามไม่ต้องถามเจ๋งมากเหรอ